ProBac 7 Probiotic มีชีวิตอันดับหนึ่งในร้านขายยาจากอินเตอร์ฟาร์มาสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้เป็นกรณีของโบหรือนายธนวัฒน์นะครับที่เขาทำร้ายร่างกายแฟนสาวชื่อว่าน้องแพรวจนเสียชีวิตนะครับก็เป็นข่าวดังก็ยังเป็นดราม่าที่คนยังติดตามกันอยู่นะครับปรากฏว่าหลังจากที่เป็นข่าวดังก็มีผู้เสียหายอีกหลายรายโผล่ขึ้นมานะครับหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเมียหลวงในคำว่าเมียหลวงตรงนี้ความหมายคืออะไรฮะเป็นคนที่จดทะเบียนสมรสกับนายโบ้คนนี้แหละครับและทะเบียนสมรสก็ยังอยู่ชื่อก็คาอยู่แต่เป็นสถานะที่เขาไม่ต้องการเลยเขาอยากจะหย่ามากแต่นายโบ้ไม่ยอมหย่าให้เธอเองก็ถูกทำร้ายร่างกายถูกล่ามโซ่นะฮะบีบคอด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เธอกลัวมากกลัวว่าเกิดนายโบ้คนนี้ได้รับการประกันตัวเธอจะอยู่อย่างไรเธอเป็นแค่หนึ่งในผู้เสียหายยังมีอีกนะฮะที่ตอนนี้โผล่ออกมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวของเธอผมจะขออนุญาตเรียกเธอว่าเอนามสมมตินะครับเป็นภรรยาในทะเบียนสมรสนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับพี่ทินครับส่วนซ้ายมือของผมครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณจิลาพรตามชูกฤษณสุวรรณครับสวัสดีครับท่านครับขออนุญาตเรียกผอ.ปิ๋มนะฮะท่านผอ.ขอบคุณทั้งสามท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าวีรกรรมที่นายโบ้ทำกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ข้อมูลที่ผมมีมาเนี่ยเต็มหน้ากระดาษสองคือแต่ละอย่างโอ้โหอันนี้จริงๆนะถ้าเล่ากันเป็นชั่วโมงนี่ก็ยังไม่หมดนะฮะว่าสิ่งที่เขาถูกกระทำคืออะไรบ้างแต่วันนี้ไม่ได้เป็นการทำร้ายซ้ำเติมนะคุณเอผมต้องเรียนงี้ก่อนนะครับแต่คุณเอมีความกังวลว่าเกิดคนนี้ได้ประกันตัวออกมาเธอจะอยู่อย่างไรข้อที่หนึ่งข้อที่สองไอ้ทะเบียนสมรสที่คาอยู่เนี่ยขออนุญาตได้ไหมฮะเนี่ยใบนี้ใช่ไหมทะเบียนสมรสที่คาอยู่คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตปิดข้อมูลตรงนี้นะฮะใบสำคัญเนี่ยนี่เป็นก๊อปปี้เป็นสำเนานะครับเธอไม่อยากจะมีเลยถูกไหมใช่ค่ะอยากจะออกจากมันมากเลยใช่ค่ะที่ผ่านมาเคยพยายามจะขอให้เขาเซ็นใบหย่าให้ไหมพยายามมากค่ะแล้วส่งเอกสารมาด้วยค่ะส่งเอกสารให้เขาก็ไม่ทำอะไรเลยค่ะแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่อำเภอคุยกับเขาด้วยเขาก็โอเคแต่เขาส่งไปแล้วก็เงียบเขาก็ไม่ทำให้เขาเคยให้เหตุผลไหมว่าทำไมเขาไม่ยอมเซ็นใบหย่าไม่เคยถามเขาไหมเคยถามค่ะแต่เขาบอกว่ายังไม่พร้อมไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นต้องเล่าย้อนก่อนที่จะมาเรื่องของหย่ากันนะครับไปเจอเขาที่ไหนยังไงแล้วทำไมถึงตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับเขาก็ได้รู้จักทาง TikTok นี่แหละค่ะครับค่ะก็ได้คุยกันสักพักหนึ่งก็เขาบอกว่าอยากมีใบอันเนี้ยค่ะพอคุยกันแล้วถูกคอกันอย่างเงี้ยฮะค่ะตอนแรกเขาเป็นยังไงคนคุยกันแล้วดีไหมดีค่ะตอนที่แบบว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็คือแบบก็เป็นผู้นำได้คนหนึ่งอ๋อแล้วเขาทำให้เรารู้สึกงั้นเลยใช่ใช่ค่ะจีบเราโอ้โหคำหวานมาหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นผู้นำได้เลยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคก็คุยกันนะคะแล้วเขาบอกว่าอยากมีใบอันเนี้ยอยากมีใบสำคัญการสมรสนี่นะฮะใช่เขาอยากมีใบนี้เลยเขาพูดกับเราเลยเหรอฮะค่ะอยากมีเมียมีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายอย่างนี้ค่ะแล้วเราว่ายังไงตอนแรกก็ยังไม่พร้อมอะค่ะตัวของหนูเองก็ไม่พร้อมตอนนั้นค่ะแต่ในความที่ว่ามันรุนแรงมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกรุนแรงเลยเหรอฮะใช่เขาทำอะไรเราบ้างรุนแรงก็ตอนนั้นยังไม่รุนแรงอะไรมากค่ะก็มีอารมณ์มีอะไรแต่ว่าหนูอ่ะเป็นคนที่กลัวความรุนแรงอยู่แล้วก็เลยไปเพื่อความที่แบบว่าไม่ได้อยากไปเท่าไหร่กับใบอันนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับเราคุยกันเจอกันคุยกันแล้วมาเจอกันครั้งแรกยังโอเคอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาเริ่มมาแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือรุนแรงตอนไหนอยู่ด้วยกันสองสามวันแรกอยู่ด้วยกันหมายถึงอยู่ด้วยกันสองสามวันแรกเริ่มออกใช่ใช่ค่ะเริ่มมีอารมณ์แบบอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์มีอารมณ์รุนแรงอะค่ะแต่ตีเราไหมตอนนั้นตีเรายังตอนนั้นแบบมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโยนข้าวโยนของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือก้าวร้าวให้เราเห็นเลยใช่ใช่ใช่กลัวกลัวค่ะโอเคแต่พอเขาบอกว่าเรื่องของจดทะเบียนสมรสเขาก็ยังบอกต้องไปอย่างนี้แหละค่ะทำไมหนูถึงตัดสินใจไปกลัวกลัวจริงๆค่ะทำไมไม่ออกมาฮะตอนนั้นทำไมไม่ออกไม่ได้ค่ะโทษนะฮะไปอยู่ที่ไหนด้วยความเคารพตอนนั้นที่อยู่ด้วยกันอยู่นนท์ค่ะไปอยู่ที่บ้านเขาหรืออะไรใช่ค่ะอยู่ที่บ้านเขาอ๋อออกมาไม่ได้เขาไม่ได้เขาขังเราฮะเลยไงเขาจะไม่ให้ออกมาเลยค่ะเล่าเลยฮะเขาไม่ให้ออกมาเขาเป็นคนยังไงเขาควบคุมเรายังไงเขาทำอะไรเขาจะไม่ให้เราออกมาในแบบตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้เราออกมาเลยเวลาเขานอนก็ต้องอยู่ในนั้นค่ะห้ามทำอะไรเขานอนก็คือจนรอให้เขาตื่นถึงจะออกมาเขาจะพาไปแบบอย่างเช่นไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนดึกกลางวันเขาก็จะนอนใช่ค่ะคุณห้ามอิสระใช่ห้ามออกไปคนเดียวใช่ห้ามทำนู่นทำนี่ใช่ค่ะเล่นโทรศัพท์ได้ไหมได้เป็นบางครั้งค่ะควบคุมเราอยู่เลยใช่ค่ะแล้วเขาเริ่มตีเราตอนไหนยังไงเริ่มทำร้ายร่างกายเราประมาณเดือนแรกช่วงเดือนแรกเขาทำอะไรเขาทำอะไรเราบ้างเราโดนอะไรบ้างโดนก็มีครบเลยตบต่อยอะไรกระทืบด้วยเหตุผลอะไรทำอะไรไม่ถูกใจเขาอะไรเงี้ยค่ะแค่ไม่ถูกใจเหรอใช่โอ้โหหนักสุดโดนอะไรฮะจากเขาหนักสุดก็โดนกระทืบล่าสุดนี่แหละค่ะที่หนีออกมานั่นคือหนักมากคือแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเหมือนคนหนีตายอะค่ะพี่ไม่ไหวแล้วจริงๆตอนนั้นเราคิดว่าเราจะตายไหมใช่ค่ะคิดเลยว่าตั้งเลยว่าตรงวันนี้ต้องหนีให้ได้ค่ะถ้าไม่หนีก็คือตายค่ะคิดเลยจะกระโดดลงจากคอนโดด้วยวันนั้นนะคะโอ้สามชั้นนะคิดอย่างนั้นเลยค่ะถ้าออกมาได้ค่ะเอาเป็นว่าผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะมากนะครับว่าเธอโดนอะไรมาบ้างแต่โดนทั้งเข่าทั้งเตะทั้งต่อยใช่ค่ะกระทืบใช่ขออนุญาตนะฮะโดนบีบคอได้ไหมโดนค่ะโดนบีบคอครั้งที่หนีออกมาล่าสุดค่ะพอเขาลากเข้าห้องเขาก็บีบเลยแล้วล่ามโซ่คุณด้วยเหรอล่ามโซ่ค่ะอ่ะอย่างนี้คุณผู้ชมครับคือตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคืออย่าค่ะไอ้ใบเนี้ยใช่อยากจะไม่มีละอยากจะเป็นอดีตก็คืออยากหย่าละค่ะอยากเป็นอิสระค่ะกลัวแบบว่าเขาจะกลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปทำงานเนี่ยทุกครั้งคิดเลยกลัวออกมาเจอเขาเวลาขับรถอะไรเงี้ยกลัวรถข้างหลังจะเป็นของเขาโอ้โหนี่ถึงขั้นแบบหลอนกลัวขนาดนั้นเลยใช่ค่ะเห็นรถแบบกระจกมืดก็ไม่ได้กลัวค่ะโทษนะครับในระหว่างที่โดนแบบนี้มีเพื่อนบ้านหรือมีใครมีคนในละแวกนั้นที่พอรู้เรื่องอะไรบ้างไหมมารู้ที่อยู่คอนโดค่ะครั้งนั้นเลยที่หนีออกมาก็รู้ครั้งนั้นนะคะทุกครั้งที่โดนก็คือเขาห้ามส่งเสียงค่ะห้ามเสียงดังถ้าดังก็คือหนักเลยค่ะถ้าส่งเสียงคือเขายิ่งหนักทำเราหนักขึ้นกว่าเดิมอีกฮะใช่ค่ะหนักเลยโอ้ตายคุณเอกภพครับเรื่องนี้คุณพาน้องเขาไปที่กระทรวงยุติธรรมครับอันนี้เป็นข่าวเนี่ยเป็นประเด็นดังมากเลยนะครับนายโบคนเนี้ยครับถูกต้องไหมฮะแล้วนี่ก็คือเป็นคนที่โดนมาก่อนครับโดนก่อนที่น้องแพรวโดนด้วยซ้ำครับใช่ครับยังไงให้คือก่อนจะตอบถามพี่ทินเนี่ยพอดีผมอ่านไปเห็นในคอมเมนต์ทางโซเชียลนะครับก็มีบางท่านเนี่ยให้ความเห็นทางโซเชียลมาบอกว่าขอโทษนะครับก็จะไปโทษใครได้ล่ะไปเลือกเองเห็นว่าหน้าตาดีอะไรเงี้ยนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องพิมพ์ดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับวันนี้เขาเป็นเหยื่อของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเขาออกมาพูดวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมส่วนหนึ่งให้กับผู้ตายเพราะวันนี้คนที่ตายไปแล้วเขาพูดไม่ได้เขาออกมาพูดเนี่ยเพื่อยืนยันพฤติกรรมพฤติการของผู้ก่อเหตุว่า
การตายของผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เขาอ้างว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีการคุยกับคนนั้นคนนี้ถึงบันดาลโทสะเนี่ยหรือว่าเขามีการตบแค่ 2-3 ทีแล้วล้มไปฟาดเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาออกมาพูดเนี่ยเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับคนตายนะครับเพื่อบอกว่าสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยเขาเจออะไรบ้างและเขาเชื่อว่าคนที่ตายไปน้องแพรวเนี่ยก็น่าจะโดนลักษณะเดียวกับเขาเพราะนั้นวันนี้คุณจะไปเบรมเหยื่อทำไมวันนี้เราต้องให้กำลังใจเขานะครับใครไม่ได้ตกสถานการณ์แบบเขาไม่มีทางรู้นะครับคุณรู้ไหมว่าเขาเจออะไรสิ่งที่เขาเจอพี่ทินครับครับก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์กลางเดือนมิถุนาเนี่ยต้นมิถุนาเนี่ยเขาถูกกระทำและเขาหนีนะครับไม่ใช่เขาทนนะเขาหนีครับเขาหนีเลิกไปแล้วปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยตามไปถึงจังหวัดลพบุรีตามไปทำยังไงรู้ไหมครับเอารถไปมีเพื่อนนั่งในรถด้วยเขาซ้อนวินมอเตอร์ไซค์กำลังจะเข้าบ้านเขาเอารถปาดหน้าเขาแล้วก็ลงมาจี้บังคับเขาเอาตัวเขากลับมาทำร้ายอีกที่กรุงเทพโดยมีอาวุธอันนี้คือสิ่งที่ผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้ผมฟังซึ่งพฤติกรรมพฤติการเหล่านี้เดี๋ยวผมจะไล่เรียงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะต้องประสานทางท่านผู้การจังหวัดลพบุรีต้องให้เขาไปแจ้งความในครั้งที่เกิดเหตุในครั้งนั้นด้วยก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีในทุกข้อกล่าวหานะครับมันจะได้สาสมอ่ะทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีวันนี้ผมถามว่าเอ๊ะทำไมถึงปล่อยเหตุการณ์เขาบอกเขากลัวมากล่าสุดเนี่ยวันที่กลางเดือนมิถุนายนนะครับเขาต้องแก้ผ้านะคือเขายังไม่ใส่เสื้อเขาแก้ผ้าแล้วเขาวิ่งหนีออกมาครับเพื่อเอาชีวิตรอดของเขาเพื่อขอให้คนช่วยครับคิดดูว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายขนาดไหนที่ผู้หญิงคนนึงต้องมากคือเราไม่อยู่ในเหตุการณ์เขาเราไม่มีทางรู้ได้เลยถูกผมเนี่ยได้ฟังเขาเล่าเขานั่งร้องไห้ไปเล่าไปครับแต่แค่ฟังแค่นี้ผมก็นี่คือจริงๆดีที่คุณเอกภพเล่าเพราะผมไม่ค่อยอยากจะให้เขามากระทบกระเทือนจิตใจอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับแต่ส่วนหนึ่งแน่นอนฟังจากปากเขาเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าอันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือกับเขาแต่ผมถามสั้นๆนิดนึงเขาเคยขู่ฆ่าคุณไหมเคยค่ะเคยแบบจะยิงอะไรเคยขู่ฆ่าคนครอบครัวคุณไหมไม่จะเอาแค่ตัวโอเคอ่ะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังครับแล้ววันนี้คุณเอกภพก็ได้พาไปได้กระทรวงยุติธรรมใช่คือวันนี้ครับพี่ถิ่นนอกที่จากว่าจะมีน้องเอซึ่งเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยปรากฏว่ายังมีผู้เสียหายอีกรายนึงเนี่ยติดต่อเข้ามาที่เพจสายใหม่ต้องรอด มาเล่าให้ฟังว่าหนูเนี่ยโดนกระทำก่อนคุณเออีกรายนึงเนี่ยโดนกระทำปี65ลักษณะเดียวกันบีบคอจนตรงหลับไปเลยครับหลับแล้วโดนทำร้ายจนตื่นมาจนเขาหนีต้องปีนกำแพงบ้านหลบหนีครับจากนายโบ้คนนี้ถูกต้องถูกต้องอ่ะอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพักกันสักครู่เดียวสั้นๆนะฮะถกไม่เถียงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับสาระสำคัญที่คุณเอต้องการมากที่สุดคือเขาต้องการหย่าครับมีแนวทางอย่างไรบ้างในประเด็นนี้เรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพของเขาเรื่องความปลอดภัยเดี๋ยวช่วงหน้าจะต้องกลับมาถามท่านผอ.ปิ๋มและแน่นอนคุณเอกภพวันนี้ไปที่กระทรวงยุติธรรมมีความคืบหน้าอย่างไรช่วงหน้ากลับไปติดตามครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตรามงกุฎ4000สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับคุณเอนะฮะนามสมมติซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนสมรสกับนายโบ้คนนี้นะฮะที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหากับการเสียชีวิตของน้องแพรวนะครับคุณผู้ชมครับและคุณเอกภพเหลืองประเสริฐรวมถึงนะฮะผอ.ปิ๋มด้วยนะครับผมถามคุณตรงๆเลยคุณเอทำไมถึงออกมาในครั้งนี้ครับทำไมถึงออกมาเพื่อที่จะมาเรียกร้องฮะทำไมครับอยากมาร้องความเป็นธรรมให้น้องด้วยที่เสียเพราะว่ามันรุนแรงเกินแล้วก็ให้ตัวเองด้วยคือได้ข่าวน้องเราเสียชีวิตใช่ใช่ใช่แล้วพอรู้ว่าเป็นคนเดียวกันเป็นนายโบ้คนนี้ใช่ค่ะก็เลยอยากมาร้องความเป็นธรรมให้น้องเพราะรุนแรงอ่ะรุนแรงเกินพี่เพราะเราก็โดนมาก่อนใช่คนเดียวกันรู้เลยว่ามันทรมานแค่ไหนว่าการที่เจอแบบเนี้ยทรมานมากพี่แล้วคิดดูว่ากว่าน้องจะเสียอย่างเงี้ยค่ะว่ามันเจ็บขนาดไหนมันทรมานขนาดไหนเราเคยได้แจ้งความไหมเคยแจ้งเมื่อวันนี้แหละค่ะวันล่าสุดนี่แหละค่ะก่อนหน้านี้แหละครับไม่ค่ะเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวเขาก็ต้องสงสารเราบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่มันคูณ1คูณ2คูณ3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอเคขออนุญาตนะครับ
คุณเอกภพขอปิ่มครับพอดีทางทีมงานติดต่อผู้เสียหายอีกคนนึงได้นามสมมุตินะฮะคุณบีนะครับอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณบีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าสิ่งที่คุณพบเจอมันเป็นสิ่งที่คงสะเทือนจิตใจอย่างมากนะครับแต่ขอบคุณนะฮะที่ต่อสายเข้ามาแล้วก็คงจะเล่าบางช่วงบางตอนที่คุณเจอกับการกระทำของนายโบ้คนนี้นะครับคุณโดนอะไรมาบ้างครับก็โดนทำร้ายอะค่ะแล้วก็บีบคอสลบแล้วเขาก็ตกขึ้นมาให้แบบฟื้นขึ้นมาค่ะเราสลบไปแล้วเขาตบให้เราฟื้นขึ้นมาอีกอะฮะค่ะก็คือเขาบีบคอค่ะฮะโทษนะครับคุณไปเจอนายโบ้คนนี้ที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ครับอ๋อเขาเป็นเพื่อนพี่ชายค่ะโอ้เป็นเพื่อนพี่ชายก็แสดงว่าก็อย่างน้อยก็ต้องมีพี่ชายที่สามารถการันตีได้ว่าเขาเป็นคนยังไงถูกต้องไหมฮะก็เขารู้จักกันข้างในเรือนจำค่ะอืมแล้วคุยกับเขาตอนแรกเป็นยังไงครับเขาก็เป็นคนดีนะคะเขาก็คุยแรกเขาก็ดีค่ะแล้วมันมีจุดเปลี่ยนตรงไหนยังไงครับเขาเป็นคนที่ขี้หึงแล้วก็ใจร้อนค่ะใครขัดใจอะไรก็จะเหมือนแบบอารมณ์รุนแรงอะค่ะชอบใช้ความรุนแรงอะค่ะเขาขี้หึงมากขนาดไหนครับที่สุดค่ะที่สุดนี่คือพอจะที่ได้ที่สุดขนาดไหนครับก็คือเวลาเหมือนแบบว่าถ้ามีใครมีผู้ชายคนไหนทักแชทมาหรือไม่จะเป็นเพื่อนหรือเป็นรุ่นน้องหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่ให้คุยเขาก็จะหึงเขาก็จะแบบทักก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งนะนี่เมียเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็จะส่งรูปถ่ายรูปคู่เขารูปหนูกับเขาอะไปว่าเนี่ยไม่ต้องมายุ่งนะเมียเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยใช่ค่ะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะโทษนะครับช่วงที่คบหากันนี่คือปีไหนครับปี65ค่ะอ๋อก่อนของคุณเอกถูกต้องไหมฮะอ๋อแสดงว่าคุณก็รู้พฤติกรรมตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วพยายามออกมาไหมฮะตอนนั้นพยายามค่ะหนูก็หนีออกมากลับมาอยู่บ้านเขาก็ไปตามราวีไปตามพังบ้านปีนเข้าไปพังบ้านหนูเพื่อที่จะเอาตัวหนูออกมาหนูก็หนีนะออกกระโดดออกนอกหน้าต่างอะค่ะก็ไปบ้านอีกหลังนึงขอความช่วยเหลือคุณบีเองได้แจ้งความอะไรบ้างไหมฮะเคยได้แจ้งความอะไรไหมฮะแจ้งค่ะแจ้งไปแล้วค่ะแล้วการแจ้งความคดีนะคะการแจ้งความมันมีความคืบหน้าบ้างไหมฮะในทางคดีก็ไม่มีนะคะยังไม่มีความคืบหน้าอะไรแต่ว่าวันนี้คุณตำรวจได้โทรมาแล้วค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้ามาสอบปากคำอันนี้คุณแจ้งตั้งแต่ปีไหนฮะปี65ค่ะอันนี้ปี67ตั้งแต่ปี65แล้วคุณตำรวจเพิ่งโทรมาเมื่อวานนี้เหรอฮะไม่ค่ะคือเขาก็โทรมาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าให้หนูไปติดต่อกับโบ้เพื่อให้มาให้แบบให้ปากคำแต่โบ้เขาก็ไม่ได้มาเขาก็ใช้วิธีแบบเขาหนีอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเราเป็นผู้เสียหายให้เราไปคนติดต่อนายโบ้เหรอฮะค่ะใช่ค่ะเออมันแปลกๆเนาะแล้วก็จะมาไหมล่ะกระบวนการยุติธรรมแปลกๆนิดนึงนะฮะใช่ครับพี่ทินยิ้มอะไรครับเนี่ยผมสงสัยคือมันเป็นยิ้มมันตลกร้ายนะครับคือผมไม่ได้มีความสุขกับการยิ้มนี่นะฮะแต่ผมรู้สึกมันตลกร้ายนะคุณเอกภพคุณไม่รู้สึกตลกร้ายเหรอฮะคือผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเหยื่อแล้วคุณจะให้เหยื่อไปติดต่อกับคนที่มาทำร้ายให้เอาไปให้สอบปากคำแล้วมันจะมาไหมครับเนี่ยนั่นนะเสียได้เป็นคำถามคุณเอกภพนะฮะอันนี้คุณบีอีกข้อนึงครับพอคุณบีทราบข่าวอะครับคุณบีทราบข่าวว่าน้องแพรวเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นผู้ต้องหาณตอนนี้นะฮะก็คือนายโบ้คนนี้คุณบีรู้สึกไงครับค่ะก็รู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็สงสารคนตายอะค่ะเพราะว่าคือโดนในสภาพเดียวกับหนูแต่ถือว่าหนูแบบว่าหนูคิดในใจว่าที่หนูรอดมาได้นี่หนูถือว่าหนูมีบุญมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะสงสารก็คือสงสารคนที่เขาเสียค่ะซึ่งความรู้สึกคงไม่แตกต่างจากคุณเอที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะในประเด็นนี้อ่ะโอเคครับขอบคุณคุณบีนะแป๊บนึงนะฮะอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะครับไปด้วยกันนะฮะคุณเอกภพ
อันเนี้ยมันเป็นข้อมูลจากคุณบีมเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งที่มาตรงนี้นะฮะแต่ก่อนที่ผมจะไปจบที่คุณเอกภพนะผมขอตัดภาพมาทางนี้ก่อนทางด้านของผอ.ปิ่มนะฮะท่านผอ.ฮะฟังเรื่องราวมาทั้งหมดแล้วเอาประเด็นแรกก่อนนะครับคุณเอเนี่ยต้องการให้เขาทำยังไงก็ได้ฮะใบสำคัญสมรสเนี่ยเขาไม่อยากได้แล้วมีช่องทางบ้างไหมฮะเอาประเด็นนี้ก่อนนะคะที่คุณทิมถามก็คือว่า เขาอยากจะหย่าถูกไหมคะแล้วก็ทีนี้มี2ส่วนที่อาจจะต้องไปทำสัญญาหย่าที่อำเภอก่อนประเด็นแรกนะคะแต่ถ้าหย่ากันไม่ได้โดยปกตินะคะก็คงฟ้องหย่าโดยมันจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะที่จะมีเหตุแห่งการฟ้องหย่า1516กันนะคะที่จะบอกว่าเหตุที่ฟ้องหย่าอย่างเช่นเขามีพฤติกรรมเป็นชู้หรือในลักษณะที่เขาจะทำร้ายอันนี้ก็ต้องเข้าเลยทำร้ายร่างกายใช่ค่ะแต่ลองไปกรณีแรกก่อนว่าไปทำการหย่าปกติที่อำเภอได้ไหมหมายถึงให้เขาไปติดต่อที่อำเภอก่อนเพื่อทำสัญญาการหย่าแสดงว่าต้องให้เขายินยอมด้วยถูกต้องไหมในกรณีนี้ใช่ค่ะเพื่อไม่ให้ถึงการฟ้องแต่ถ้าสมมติถึงการฟ้องร้องและไม่มีใครช่วยทางคดีนะคะทางกระทรวงยุติธรรมเราก็มีหน่วยงานที่ให้ปรึกษากฎหมายแล้วก็หน่วยงานที่จะจัดหาทนายและนายของกองทุนที่ทำเข้ามาที่ช่วยในเรื่องของทางการนี้ช่วยได้ใช่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าผู้เสียหายอ่ะหลายรายมากจนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ทำท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพท่านก็ห่วงใยแล้วก็รู้สึกตกใจนะคะเพราะว่าเสียหายมาถึง3รายนะคะโดยวันนี้ก็ทางกระทรวงรีบรับเรื่องและดำเนินการที่คุณเอกภพใช่ค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องคดีก่อนต้องตามคดีก่อนจะเห็นได้ว่าตำรวจเริ่มโทรมาละนะคะเขาทางกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยที่รับเรื่องที่จะคอยตามคดีให้นะคะแล้วก็ส่วนที่2เรื่องเยียวยานะคะเยียวยานี่ทางเราก็รับเรื่องแล้วเมื่อเช้านะคะแต่ว่าเขตเกิดอยู่ที่นนทบุรีถูกไหมคะเดี๋ยวเราก็จะประสานทางอนุกรรมการนนทบุรีให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างที่บอกเพราะว่าเขาถูกทำร้ายนะคะโดยที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะใน2รายที่มายื่นกับกระทรวงอะค่ะจะได้รับการช่วยเหลือก็คือค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 40,000 บาทนะคะค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจไม่เกิน 20,000 แล้วก็ค่าที่ไปหยุดงานเพราะไปถูกทำร้ายต้องไปรักษาตัวนะคะตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่เกินปีแล้วก็ค่าเสียหายอื่นไม่เกิน 50,000 อันนี้จะเป็นส่วนที่2ที่ในเรื่องของการเยียวยาทางกระทรวงทางคุณเอกพาไปแล้วและส่วนที่3พูดถึงเรื่องการขู่ข่มขู่คุกคามความปลอดภัยกลัวใช่ไหมฮะแล้วเกรงที่ตอนนี้คือเขาถูกจับแล้วถูกไหมคะแล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวมั่งที่คุณเอกบอกใช่คัดค้านประกันตัวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาประกันตัวออกมาแล้วก็กลัวทางน้องก็ทางเราก็รับเรื่องคุ้มครองพยานแล้วด้วยนะคะของวันนี้ถูกไหมคะก็จะมีชุดเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาสู่การคุ้มครองแล้วเราก็จะประสานตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลการคุ้มครองด้วยแต่น้องก็จะอยู่ในความดูแลของเราเพื่อความปลอดภัยของน้องเขาด้วยซึ่งเรารับเรื่องไว้แล้วขอฉันคัดตอนนี้ท่านผอค่ะดำเนินการรับเรื่องไว้แล้วค่ะทั้ง2รายจะยกเว้นรายที่เสียชีวิตรายที่เสียชีวิตทางปิ๋มประสานไปกับทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีแล้วลงไปแจ้งสิทธิ์ที่งานศพน้องเขาแล้วแล้วก็ประสานกับทางตำรวจในพื้นที่ไว้แล้วนะคะแต่ว่ารายที่เสียชีวิตท่านกำลังบำเพ็ญกุศลอยู่นะคะทางญาติเขายังไม่สะดวกที่จะยื่นคำขอค่ะเพราะฉะนั้น2รายคือมีคุณเอและคนที่ทายาทผู้เสียชีวิตอีกรายหนึ่งที่เคสนี้มี3รายค่ะท่าน3รายโอเคค่ะโอเคคุณเอกภพพี่ทินจริงๆเรียนท่านผอ.พี่ทินอย่างนี้นะครับเรื่องนี้ผมกับพี่ทินเนี่ยได้คุยกันก่อนที่จะออกอากาศรายการด้วยซ้ำวันนี้ต้องบอกว่าน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยครับน้องแพลวเนี่ยครับไม่สมควรจะเสียชีวิตด้วยซ้ำเราผมไม่อยากจะโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับคดีก่อนหน้านี้นะครับทั้งสภ.บางแม่นางจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็สน.ประชาชื่นรวมถึงสภ.ลำสนธิจังหวัดลพบุรีซึ่งผู้เสียหายทั้ง2รายก่อนหน้าที่จะน้องแพลวเสียชีวิตเนี่ยเขามีการไปแจ้งความว่าเขาถูกทำร้ายครับแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใส่เกียร์ว่างหรือไม่ได้ดำเนินการเพราะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของผัวเมียทะเลาะกันเป็นเรื่องของแฟนทะเลาะกันแล้วท่านไม่ยอมดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุมันเลยส่งผลให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาย่ามใจรู้ได้ยังไงว่าเขาย่ามใจท่านรู้ไหมครับเพราะเขาคุยกับคุณเอผู้เสียหายบอกว่ากูทำร้ายมึงใครจะทำอะไรกูได้ถ้าคดีไม่ดังก็ทำอะไรกูไม่ได้นี่คือพฤติกรรมของการย่ามใจไงครับถ้าสภ.บางแม่นางจังหวัดนนทบุรีดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตั้งแต่แรกผมเชื่อว่าน้องแพรไม่เสียชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อคุณทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งแล้วถูกตำรวจดำเนินคดีเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาส่งตัวดำเนินคดีเนี่ย
คนมันจะเกิดความกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองว่าเฮ้ยการทำร้ายมันผิดกฎหมายแต่พอคุณเพิกเฉยเขาก็มาก่อเหตุซ้ำกับคุณเอพอคุณเอแจ้งความไม่มีการดำเนินการอะไรคุณเพิกเฉยเขาก็ไปก่อเหตุซ้ำกับน้องแพรวซึ่งน้องแพรวเนี่ยถึงแก่ความตายเห็นไหมครับพี่ทินพอเจ้าที่ตำรวจไม่ดำเนินการอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเกิดความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มตั้งแต่คุณบีแล้วด้วยซ้ำเริ่มตั้งแต่คุณบีใช่ครับอยู่ในสายคุณบีฟังอยู่นะฮะเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่คุณบีฟังอยู่ค่ะเพราะคุณบีก็แจ้งความแล้วเหมือนกันก็คุณบียังคุยกับผมเลยว่าพี่ถ้าเขาดำเนินคดีกับไอ้ผู้ก่อเหตุตั้งแต่ยุคหนูอะน้องแพรวไม่ตายคุณบีเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะแน่นอนพี่อยากให้ข้อมูลมีสภ.ที่ดีมากๆนะคะและเอกสารครบถ้วนเลยก็คือสภ.ของทางลำสนธิค่ะตำสภ.ที่ลพบุรีค่ะคุณเอกที่แจ้งความแล้วแจ้งสิทธิ์แล้วด้วยให้กับทางผู้เสียหายรายนี้นะคะค่ะแต่ซึ่งก็ให้ความเป็นธรรมกับสน.ประชาชื่นนะครับท่านภูมิกับท่านเพิ่งย้ายมาพอเมื่อวานนี้ผมพาผู้เสียหายไปแจ้งความเนี่ยท่านก็สอบใหม่หมดเลยแล้วก็เร่งดำเนินการก็ให้พนักงานสวนเนี่ยไปเรื่องอายัดตรงอายัดตัวอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากเพียงแต่ว่าอยากฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกำชับพนักงานสอบสวนหน่อยอย่ามองเป็นเรื่องผัวเมียตีกันให้มองเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายครับมันไม่มีใครมีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายใครได้แล้วก็อยากบอกคุณผู้หญิงทุกคนนะครับจากการทำงานมาโดยพฤติกรรมของผู้ชายถ้าสามีหรือแฟนคุณใช้ความรุนแรงกับคุณตั้งแต่แรกไม่มีคำว่าเบาลงมันมีแต่จะแรงขึ้นและก็แรงขึ้นเท่านั้นถ้าเขาเริ่มใช้ความรุนแรงกับคุณเนี่ยถ้าเลิกได้เลิกเถอะครับไม่งั้นอาจจะถึงแก่ความตายก็วันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะการทำงานนะฮะของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับรวมถึงตัวผู้หญิงเองถ้าท่านตกอยู่ในสภาพนี้ขอความช่วยเหลือทันทีเลยนะครับขอความช่วยเหลือทันทีนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวติดตามเคสนี้กันต่อนะครับขอบคุณด้วยนะฮะคุณบีครับคุณบีครับขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณเอครับคุณเอกภพครับท่านผอ.ปิ่นครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับโปรแบคเซเว่นโปรไบโอติกมีชีวิตอันดับหนึ่งในร้านขายยาจากอินเตอร์ฟาร์มา